คอะไรพี่เล็กไม่ขายในร้านน่ะเห็นมีตั้งหลายคันของพี่ชายผมตั้งกดเป็นร้านเลยเนี่ยขายอ่ะวางไว้ที่จอดอยู่ในนั้นก็รอวันไหนใช่ไหมที่สีอะไรสีส้มหรือสีอะไรเห็นแป้งร้านหนึ่งอ่ะขนาดทำไมคันนี้มันถูกกว่าเยอะเลยมันอยู่ที่ก็คือที่ตั้งราคาไงมันอยู่ที่ความพอใจตั้งแล้วก็ถ้าพอใจแล้วมีคนจบเงินแล้วช่วงว่างอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่อะไรนะมันมีช่วงว่างอยู่เหมือนเดิมก็ไม่เท่าไหร่หรือขับมันอย่างที่บอกมันต้องใช้ทักษะรถโอ้โหเป็นมาตั้งแต่เล็กมันก็รถตัวเนี้ยจะให้เหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆใช้ทักษะไฟติดใช่ไหมพี่ครับโอ้เกือบซื้อเครื่องใหม่พี่แล้วแต่ดีไหมไฟเลี้ยวใช้ได้ปกติเกือบได้ซื้อเครื่องใหม่แล้วตอนแรกมันก็จะได้ขายเครื่องให้คือไรแล้วเครื่องมันแม่งมันคืออยู่เชียงกงมันทิ้งทีแม่งเป็นสิบปีพวงมาลัยมันนี่ด้วยพวงมาลัยมันฟรีเลยฟรีพวงมาลัยอันนั้นน่ะหนักพวงมาลัยทำเป็นเท่าไหร่ฮะทำเป็นเท่าไหร่ผมก็ดูว่าพวงมาลัยมันปกติไหมทำเป็นเท่าไหร่ประมาณก็เดี๋ยวผมไปซ้อมในซอยก่อนรถพวกนี้อย่าเอาไปเปรียบวิ่งกับรถใหญ่แม่งวิ่งได้50-60ก็หลุดมันต้องเข้าเกียร์ไว้ไม่งั้นมันไหลอ่ะเพราะมันไม่มีเบรกมืออันนี้พี่เข้าเกียร์ไว้ใช่ไหมไม่เข้าไม่เข้าอ๋อไม่ได้เข้าจะบอกถ้าขายเมื่อไหร่บอกเลยนะมันก็มีคนเสนอราคานี้ให้ผมอยู่แหละก็เจ้านั่นแหละขายวิชาเลยฮะที่เขาขายคันละล้านกว่าน่ะเจ้านั้นทนนี่เหรอใช่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 ที่เขาทำรถเนี่ยที่เขาขายอะไรเขาบอกว่ามันได้แล้วกันมันได้ตามที่เขาต้องการอ่ะเพราะว่าเป็นรถอะไรนะระหว่างเปิดประตูกับอะไรนะเขาอ่ะเขามาเสนอไว้แล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ทิ้งลูกเห็นเขาเห็นข่าวต่อไปไงแล้วเขา